วลาตีสี่ของแต่ละวันทุกชีวิตในวัดป่าสุขโตก็เริ่มต้นดำเนินกิจวัตรของตนเองเหมือนเช่นเคยหลังจบการทำวัดเช้าพระภิกษุสงฆ์ก็ออกบิณฑบาตไปยังหมู่บ้านต่างๆกันตามปกติเหล่านักเรียนกรรมฐานหลายชีวิตต่างภาคเพียรฝึกฝนการสร้างความรู้สึกตัวตามแนวทางที่หลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโณได้เพียรสอนตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำพาให้ทุกคนพ้นทุกข์แต่เช้าวันนี้ไม่เหมือนทุกเช้าที่ผ่านมาราวก่อน 5:00 น.ของวันเสาร์ที่23สิงหาคม2557ภายในกุฏิหลังนี้หลวงพ่อคำเขียนได้ละสังขารไปอย่างสงบพร้อมกับธรรมะบทสุดท้ายที่ท่านแสดงให้เหล่าลูกศิษย์ได้ประจักษ์ชัดถึงอนุภาพความสำคัญของการเจริญสติที่ท่านเพียรสอนตลอดมาตราบจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตชีวิตในวัยเด็กของหลวงพ่อคำเขียนเริ่มต้นที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นจนเมื่ออายุย่างได้10ขวบครอบครัวได้อพยพมาตั้งรกรากที่บ้านหนองแก่อำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิวันเวลาในแต่ละวันของเด็กชายคำเขียนหมดไปกับการช่วยเหลือครอบครัวทำงานในท้องไร่ท้องนาและดูแลน้องๆจนแทบไม่เหลือเวลาเที่ยวเล่นเหมือนเด็กคนอื่นๆจนเมื่ออายุได้15ปีจึงมีโอกาสบวชเนนที่วัดหนองแก่เพื่อศึกษาเล่าเรียนพ่อตายตั้งแต่เฮาในอายุได้จัก6ปีนี่แหละพ่อตายป๋าแล้วก็มีพี่ชายพุ่นนี่แหละเลี้ยงน้องเลี้ยงลุงซอยพ่อซอยแม่ตามพ่อเห็นมาเป็นแต่น้อยๆเลยครับเป็นสนใจเลี้ยงธรรมะตอนนึงมาบวชเรียนสอบนักธรรมโทได้หลวงพ่อเขาเขียนแต่เป็นเน้นผลวันท่าอันพ่อเนี่ยเป็นเด็กว่าท่านได้เข้าโรงเรียนได้แต่พ่อจำได้วันท่าจำได้ว่ามีพี่ชายบวชอยู่วัดเที่ยวออกไปหาวันท่าเป็นเด็กน้อยเฮากับว่ามีพ่อเฮากับนับถือเอาพี่ชายนี่เป็นพ่อเลยความที่มีใจน้อมนำในธรรมมาตั้งแต่เด็กท่านจึงตั้งใจศึกษาและจดจำข้อธรรมต่างๆได้อย่างแม่นยำแต่ด้วยฐานะทางบ้านที่ไม่ค่อยจะดีนักหลังจากบวชเป็นสามเณรได้2ปีท่านต้องลาสิกขาเพื่อออกมาช่วยครอบครัวทำมาหากินต่อมาท่านได้เรียนคาถาอาคมทำน้ำมนต์ปัดกรังควานและไล่ผีเพื่อหวังเป็นที่พึ่งให้กับแม่และญาติพี่น้องเวลาเจ็บป่วยจนกลายเป็นหมอธรรมที่คนในหมู่บ้านยอมรับนับถือแม้จะมีอายุเพียง17ปีจากนั้นท่านได้แต่งงานมีครอบครัวจนอายุย่างเข้าวัยที่30ปีจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตก็เกิดขึ้นพุทธศักราช 2503 หลวงพ่อเทียนจิตตสุโภวิปัสสนาจารย์จากจังหวัดเลยได้เริ่มออกเผยแผ่ธรรมะอย่างจริงจังด้วยแนวการสอนที่เป็นแบบฉบับของตนเอง
แตกต่างไปจากแนวปฏิบัติส่วนใหญ่ที่มีในขณะนั้นแนวทางของหลวงพ่อเทียนไม่เน้นพิธีกรรมไม่เน้นการอ่านตำราเวลานั่งสมาธิไม่ต้องหลับตาเดินจงกรมจะช้าหรือเร็วก็ได้แม้รูปแบบนี้จะสร้างความแปลกใจให้กับคนจำนวนไม่น้อยแต่กลับดึงดูดใจหลวงพ่อคำเขียนในเวลาต่อมาพุทธศักราช2510หลวงพ่อคำเขียนซึ่งขณะนั้นยังเป็นคฤหัสถ์เริ่มออกแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อเรียนรู้แนวทางการทำสมาธิวิปัสสนาเมื่อได้ยินเรื่องราวของหลวงพ่อเทียนก็เกิดความสนใจประกอบกับหลวงพ่อบุญธรรมซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกำลังเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อเทียนมาก่อนท่านจึงตัดสินใจเดินทางไปยังวัดป่าพุทธยานจังหวัดเลยโดยที่ท่านเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นการเดินทางครั้งสำคัญของชีวิตวิธีปฏิบัติของหลวงพ่อเทียนท่านสอนให้ยกมือสร้างจังหวะและเดินจงกรมเน้นการรู้สึกตัวไปกับการเคลื่อนไหวไม่ให้เข้าไปอยู่ในความสงบเฝ้าดูตัวเองทั้งทางกายและใจพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าทุกคนให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถทั้ง4ยืนก็ให้มีสติรู้เดินก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้นั่งก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้นอนก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนแล้วไม่พอคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ว่าอย่างนั้นบัดนี้เราก็มาทำกันลองดูแต่ไม่มีในตำราก็ตามเราสร้างขึ้นมาเองอันเนี้ยเราควรรู้สึกว่าท่านกำหนดให้รู้ว่าในอิริยาบถย่อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวนี่ก็เลยทำอย่างนี้ถึงไม่มีในตำราก็ตามรับรองว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้จึงเมื่อมาทำอย่างนี้ทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้รู้สึกตัวเรียกว่าสติคนระลึกได้ระลึกได้แล้วจะเป็นอะไรทำให้เกิดปัญญาหลวงพ่อคำเขียนซึ่งเคยฝึกหัดมาแบบพุทโธมาก่อนแม้ช่วงแรกจะไม่ชอบแนวทางการสอนแบบนี้เท่าไหร่นักแต่หลังจากใช้เวลาศึกษาปฏิบัติไม่ถึงเดือนปัญญาญาณก็เกิดขึ้นจนตัดสินใจอุปสมบทที่วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเลยเมื่อวันที่17ตุลาคม2510ด้วยเห็นว่าวิถีบรรพชิตจะเอื้อต่อการศึกษาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่โดยมีหลวงพ่อเทียนเป็นครูผู้เปลี่ยนชีวิตชีวิตความเป็นอยู่ช่วงแรกที่วัดป่าพุทธยานจังหวัดเลยเรียกเลยว่าค่อนข้างลำบากไม่มีแม้แต่กุฏิสำหรับจำวัดต้องนอนบนเตียงไม้ที่มีแค่ผ้าใบกันแดดกันฝนเมื่อก่อนไม่มีกติอยู่ดอกก็มีเตียงไปขอเตียงชาววัดในบ้านมาวางในป่าเชื่อพระพระเตียงมามุงหลังคาแล้วยกเตียงมาอยู่ใกล้กับหลวงพ่อเทียนจะเห็นหลวงพ่อเทียนจะนอนเวลาไหนจะตื่นเวลาไหนจะพยายามตื่นก่อนนอนหลังหลวงพ่อเทียนเอาอย่างดูสิขึ้นไปเจอหลวงพ่อคำเขียนนี่ครับไปมือแรกขึ้นไปที่แรกกันพ่อไปก็ได้เที่ยวยังบึงปลาไปกับยมทันคำได้ไปเที่ยวบึงปลายังบึงปลาไปเห็นเพิ่นอยู่ในปลาเพิ่นนอนอยู่เตียงนอนอยู่เตียงนอนอยู่เตียงแล้วเพิ่นเดียวจีวรมุ่งอยู่บนมุ้งนอนเอาเตียงไว้นี่นอนอยู่ใต้เตียงไปช่วงไปเห็นกันไม่ๆก็ไปยกมือไหวธรรมดาช่วงนั้นเป็นหยิบตัดสบงเอาสบงมาขี่หยิบขี้วอนหลวงพ่อคำเขียนใช่ไหม
จำได้แล้วได้ถามว่ามีพี่วอนนะสันกำลังมีพี่วอนอยู่เตียงอยู่ห่มใหม่เอาดอกพี่วอนแล้วเป็นผู้มุ่งมุ่งแดดมุ่งเลยนอนอยู่แต่หันพักปฏิบัติเพื่อนนี่นั่นแท้ๆขยันที่เดินจมคมนี่ตัวเหลี่ยมมองนะทางเดินจมคมมันอยู่ในป่าขโมยอยู่ในขโมยอยู่บนหันเป็นว่ามันมีที่ฝังศพของคนเขาฆ่ากันตายไปฝังศพหันเป็นแล้วก็เอาเตียงไปนอนนั่นเดินจมคมอยู่หันเป็นคนที่ขยันแท้นักพอคำเขียนหลวงพ่อเทียนสอนโดยการพูดให้ฟังและทำให้ดูตัวหลวงพ่อคำเขียนเองก็เพียรปฏิบัติอย่างมุ่งมั่นจะเห็นได้จากทางเดินจงกรมที่พื้นเรียบเป็นมันหรือที่นั่งบนกุฏิที่เป็นรูปรอยนั่งมีอยู่วันหนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าขณะกำลังนั่งสร้างจังหวะในกุฏิหลวงพ่อเทียนเดินมาหาและสนทนาด้วยสั้นๆหากแต่เป็นบทสนทนาที่มีความหมายเป็นอย่างยิ่งดังนั้นโยมปฏิบัติโยมเห็นข้างนอกไหมไม่เห็นเห็นข้างในไหมเห็นทำไงจึงเห็นข้างนอกต้องเปิดประตูออกพระพุทธเจ้าก็บอกเอาเปิดประตูออกมาดูสิพอแย่งประตูออกพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเห็นข้างนอกไหมเห็นเห็นข้างในไม่เห็นให้มันเป็นอย่างนี้อย่าปิดตัวทุกอย่างอย่าปิดให้เปิดเผยมันหลงก็จะปิดความหลงมันไม่หลงก็มีมันทุกข์ก็จะปิดความไม่ทุกข์ความไม่ทุกข์ก็มีให้เปิดออกให้อยู่ตรงที่เป็นกลางเนี่ยมองข้างในก็เห็นมองข้างนอกก็เห็นเมื่อตัดสินใจปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเทียนท่านพบคำตอบที่เคยสงสัยและได้คำตอบที่กระจ่างชัดขึ้นเรื่อยๆคาถาอาคมเครื่องรางของขลังที่เคยเรียนมาท่านเริ่มเห็นว่าเป็นเรื่องสมมุติพิธีรีตองต่างๆที่เคยยึดมั่นถือมั่นนั้นก็เริ่มวางได้จากนั้นมาท่านก็ไม่แสวงหาครูบาอาจารย์ไม่แสวงหาวิธีปฏิบัติตามแนวทางอื่นอีกและออกช่วยเหลือหลวงพ่อเทียนเผยแผ่ธรรมไปในที่ต่างๆการทำเป็นรูปแบบนี้ไม่ใช่หลวงพ่อคิดขึ้นมาหลวงพ่อเทียนทำมาตามครูอาจารย์เดินตามพ่อขอตามครูศิษย์มีครูพระเทียนมาสอนพวกเราให้จังหวะที่หนึ่งในจังหวะนี้2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าจังหวะนะให้รู้อยู่15ครั้งแต่จังหวะห่างกันถ้าทำชำนาญจะได้วินาทีละ1จังหวะแน่นเหมือนกับเข็มในก็ติ๊กแล้วทุกวินาทีพุทธศักราช2518หลวงพ่อเทียนได้รับนิมนต์จากท่านปัญญานันทภิกขุให้มาช่วยเผยแผ่ธรรมในกรุงเทพเป็นครั้งแรกที่วัดชลประทานลังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรีหลวงพ่อคำเขียนก็ได้ติดตามมาจำพรรษาที่นั่นเช่นกันหลวงพ่อปัญญาณทายอยากได้หลวงพ่อเทียนไปกติดต่อหลวงพ่อจะคุ้นเสียหน้าจะคุ้นเสียหน้าแล้วส่งให้ไปจะขณะจะวัดมือเล่นเนี่ยส่งมาไปยวนเห็นตอนส่งไปก็เลยว่าเอาพระผู้ภาษาไทยได้ไปนั่งเนี่ยก็ดีให้เป็นมูลหลวงพ่อเทียนว่าสิละหาเจนจันนึงหลวงพ่อเทียนก็ว่าภาษากลางว่าท่านชัดถ้อยชัดคำไก่พระเฮา
ไปน้ำใจองค์เนี่ยจังซี่บ่มีหลายองค์เพราะว่าทั้งพี่ก็พระน้อยอยู่แล้วก็ให้ตะลุบเขียนไปตอนนั้นก็บ่ได้สอนกรรมฐานซอยหลวงพ่อเทียนดอกเพราะว่ายังเป็นพระผู้น้อยอยู่เพียงแต่แนะนำเรื่องภาษานี่แหละให้คนรู้จักนำบ้างต่อมาหลวงพ่อเทียนและเหล่าลูกศิษย์ได้ร่วมกันบูรณะวัดสนามในที่เคยถูกทิ้งร้างให้เป็นวัดโดยสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นที่เผยแผ่ธรรมในกรุงเทพหลวงพ่อคำเขียนก็ได้อยู่ร่วมช่วยงานปรับปรุงวัดครั้งนี้ตลอดจนร่วมกับหลวงพ่อเทียนในการสอนธรรมซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แนวคำสอนของหลวงพ่อเทียนเป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคมเมืองโดยเฉพาะกับกลุ่มปัญญาชนคนรุ่นใหม่ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันจนกระทั่งใกล้เวลาเข้าพรรษาปี2519ท่านจึงได้ลาหลวงพ่อเทียนไปจำพรรษาที่วัดป่าสุขโตอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิแม้ว่าหลวงพ่อเทียนจะเสนอวัดอื่นให้ดูแลแต่ท่านก็ปฏิเสธและเลือกเดินทางมายังวัดป่าเล็กๆใจกลางพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์บนเทือกเขาภูแลนคาย้อนกลับไปเมื่อปี2512หลวงพ่อบุญธรรมญาติผู้พี่ของหลวงพ่อคำเขียนได้เดินทางจาริกมายังเทือกเขาภูแลนคาและก่อตั้งวัดใหม่ขึ้นใช้ชื่อว่าวัดป่าเอราวัณซึ่งในยุคนั้นมีบ้านคนอยู่ไม่ถึง10ครัวเรือน2510 511 12 13 14 15 16นี่บ่มีหมู่นี่ที่หลวงพ่ออยู่ป่าสุโตนี่อยู่ผู้เดียวบ่มีนี่บ่มีพระบ่มีขี้ไปอยู่นําเด้ถ้าหาว่าสิเป็นต้นมาวัดเอราวัณน่ะเพราะว่าเขาเอิ้นหมู่หัวสร้างสร้างตายกับหัวโคโลวิหาระแล้วก็มันเป็นป่ากระช่ายหรือเขาเอิ้นหมู่ชิงแข้งก็เอิ้นป่ากระช่ายนี่หมู่สร้างก็เอิ้นเพราะสร้างตายอยู่หั่นบัดนี้ในเมื่อสร้างตายหั่นเขาก็อยากให้ใส่ชื่อวัดป่าเอราวัณให้ว่าเป็นสร้างสามหัวซะก็เลยใส่ชื่อว่าวัดป่าเอราวัณเพราะฉะนั้นข้าเจ้าจึงเปลี่ยนบ่แทบคู่มือมันเป็นวัดป่าเอราวัณแม่นอยากใช้ชื่อว่าป่าสุโตเป็นทางการก็บ่ได้หลวงพ่อคำเขียนเคยขึ้นมาที่วัดป่าสุขโตครั้งแรกในปี2513และกลับมาอยู่ประจำร่วมกับหลวงพ่อบุญธรรมอีกครั้งในปี2519แม้ว่าช่วงนั้นการเดินทางจะยังยากลำบากเส้นทางลาดชันความเป็นอยู่ค่อนข้างอัตคัดชาวบ้านยังมีฐานะยากจนแต่ท่านก็เห็นว่าบรรยากาศที่สงบสงัดและธรรมชาติบนป่าผืนนี้เหมาะแก่การเจริญภาวนาและสอนกรรมฐานเป็นอย่างยิ่งตะกี้โอ้ยลำบากกินข้าวตะกับบักพริกตะแดงละบ่มีหยังดอกโอ้คือทุกมื้อนี่ดอกเนาะตะกี้มันอึดยากยังมีกับปลากระป๋องกับบุพีกับน้ำปลาก็นั่นแหละกับผักถนนก็บ่ดีความน้ำความคอนไปความคอนไปทั้งนี้แหละแต่ก้อนกุดง่องเสื้อสีมาลังเทียก็ตกคอนว่าสั่นเพิ่นว่าหน้าพลก็โอ้ยลุยเพิ่นว่าลุยไปบินทบาทลำบากหนทางความไปก็น้ำท่วมเราอยู่สระไกลอาหารก็ตำพริกปลาล่ะน้ำพริกปลากับปลากระป๋องไปจังซี่ล่ะก็อดๆจักยายังบ่ทันมีน้ำประปามีแต่น้ำหนองนี่ล่ะแต่หั่งสะอาดเด้ล่ะพวกแม่กันมาพวกแม่ก็กินน้ำหนองนี่ล่ะหลวงพ่อคำเขียนจำพรรษาที่วัดป่าสุขโตได้ปีเดียวชาวบ้านท่ามะไฟหวานซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่อยู่ห่างออกไป3กิโลเมตรก็มานิมนต์ท่านไปเป็นเจ้าอาวาสวัดภูเขาทองท่านหวังเผยแผ่ธรรมะออกไปให้กว้างขวางจึงตอบรับนิมนต์แต่ปรากฏว่าปัญหามากมายที่ท่ามาไฟหวานทำให้ท่านต้องพลิกบทบาทมาทำงานหลายอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนบ้านท่ามะไฟหวานในอดีต
เป็นดินแดนที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองแทบจะไม่ย่างกรายเข้ามาจึงเป็นแหล่งหลบภัยชั้นดีของผู้มีคดีติดตัวต่อมาชาวบ้านได้ย้ายขึ้นมาถางป่าทำไร่มันสำปะหลังที่ราคากำลังเฟื่องฟูเมื่อชาวบ้านมีเงินจับจ่ายมากขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือการแพร่ระบาดของอบายมุขแทบทุกชนิดรวมไปถึงการทะเลาะวิวาทต่อยตีตามท้องถนนก็มีให้พบเห็นกันเป็นเรื่องปกติจนได้ชื่อว่าที่นี่คือดงเลือดสิ่งที่ท่านทำอย่างแรกคือว่าทำให้เขาศรัทธาท่านท่านเริ่มต้นด้วยการพัฒนาวัดเวลาท่านไปรับนิไปกินนิมนต์นะที่ไหนมีการเล่นการพนันกินเหล้าท่านก็เตือนเตือนไม่ฟังบางทีท่านก็ไม่ไปเลยไม่รับนิมนต์เลยท่านนี้ก็เริ่มเป็นศูนย์กลางหรือเป็นผู้นำของชาวบ้านไม่มีผู้ใหญ่บ้านนะแต่ว่าท่านเนี่ยทำหน้าที่คล้ายผู้ใหญ่บ้านพวกนักเลงหัวไม้หลายคนเนี่ยที่เคยอาราวาสเนี่ยพอหลวงพ่อท่านทำให้เขาศรัทธานับถือเขาก็เชื่อฟังแล้วเขากลับมาเป็นผู้เป็นคนช่วยเลิกกินเหล้าเลิกการพนันอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นทำให้ธรรมฝ่ายเนี่ยเริ่มเป็นหมู่บ้านที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยหลวงพ่อค่อยๆแก้ปัญหาชาวบ้านในหลายๆเรื่องทั้งการจัดระเบียบวัดจัดระเบียบชุมชนจัดตั้งสหกรณ์ข้าวที่สำคัญคือจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งแรกของชัยภูมิขึ้นเมื่อปี2521ท่านทำงานพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านหลายอย่างจนทำให้ชื่อเสียงของท่านเป็นที่รู้จักในแวดวงของนักพัฒนาชุมชนรวมถึงคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่จากในเมืองอาตมาพบหลวงพ่อครั้งแรกเนี่ยปี 2-3 ตอนนั้นอาตมายังเป็นโยมแล้วก็ทำงานให้กับกลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคมแต่อาตมามาพบท่านครั้งแรกเนี่ยก็ตอนที่มีการจัดประชุมระหว่างโครงการต่างๆที่ช่วยเหลือเด็กขาดอาหารตอนนั้นเรานัดกันที่ประทายโรงพยาบาลประทายโคราชหลวงพ่อก็มาประชุมด้วยนั่นคือครั้งแรกที่ได้พบท่านแล้วก็ประสบการณ์หรือความประทับใจก็คือว่าท่านผ่องใสแล้วก็เป็นพระที่ท่านพูดน้อยนะแต่ว่าท่านฟังเยอะแล้วก็เป็นกันเองกับญาติโยมนะอันนั้นก็คือภาพครั้งแรกซึ่งนำไปสู่การติดต่อกันเรื่อยมาต่อมาประมาณปี26อาตมาก็อยากจะบวชก็หาที่ที่จะบวชอยากจะได้วัดที่คนไม่เยอะแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็มีเวลาเพราะบวชไม่นานตั้งใจว่าจะบวชแค่3เดือนก็นึกถึงหลวงพ่อเพราะว่าได้ทราบในเวลาต่อมาว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นอาจารย์กรรมฐานด้วยท่านไม่ใช่เป็นแค่พนักพัฒนามีเพื่อนที่เคยมาปฏิบัติกับท่านแล้วก็ได้อันนี้สงจากการปฏิบัติก็มาเล่าว่าหลวงพ่อนี่ท่านสอนได้นะทำให้คนเนี่ยได้เกิดความตื่นรู้นะได้ประโยชน์มากนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นทำให้อยากจะมาบวชกับท่านสมัยนั้นผมเรียนวิชาการพัฒนาชนบทแล้วก็พอดีอาจารย์ที่จุฬาเขาให้หนังสืออ่านเกี่ยวกับเรื่องพระนักพัฒนา8รูปสมัยนั้นก็ยังไม่ได้คิดจะบวชก็แต่ว่าอยากรู้ว่าพระนักพัฒนาทำงานยังไงแล้วก็จะจุดมุ่งหมายงานพัฒนายังไงก็อยากจะศึกษาก็ไปหาหลายที่แต่พอดีมาที่สุกัตโตไปแล้วก็เจอหลวงพ่อแต่ตอนนั้นนี่หลวงพ่อเขาว่าจะกำลังจะไปธุระไปลงไปแย่งคอก็เลยมีเวลาก็น้อยนะแค่5นาที10นาทีแต่ผมสนใจผมก็สนทนากับหลวงพ่อแต่คิดว่าแค่5นาที10นาทีผมก็รู้สึกมันแปลกที่จะกระดับศรัทธาร่วมใส
มันเกิดขึ้นเพราะอยากจะอยู่กับหลวงพ่ออยากจะปฏิบัติกับหลวงพ่อตอนแรกว่าคิดยังไม่ได้คิดจะบวชนะมีโอกาสพอดีจะมีเวลากำลังจะเข้าพรรษาอีก10เอ้ยอีก1เดือนกว่านะก็จะหลวงพ่อก็แนะนำให้เตรียมตัวเป็นป้าเก๋า1เดือนนะจะเตรียมบวชจะอ่านการทำบวชนะก็เลยผมก็คิดว่าดีจะมาที่นี่อีกกลับไปแล้วก็มาที่นี่อีกแล้วก็จะอยู่ที่สุกัตโตสัก1เดือนก็นั่นแหละที่หลวงพ่อก็แนะนำให้บวชก็เลยประทับใจจากการบวชชีวิตเป็นบรรพชิตชีวิตเป็นพระการไปมาหาสู่ของคนหนุ่มสาวจากในเมืองในยุคที่บ้านเมืองยังเป็นเผด็จการทำให้ท่านเป็นที่จับตาจากทางการจนถึงกับมีข่าวว่าท่านเป็นคอมมิวนิสต์แต่ท่านก็สามารถครองตัวได้เป็นอย่างดีจนได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายจนชาวบ้านบางคนถึงกับบอกว่าหากคอมมิวนิสต์ทำให้พวกเขาเป็นคนดีพวกเราก็คงเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยที่นี่หอกระจายข่าวท่ามะไฟหวานเจริญสุขสวัสดีชาวบ้านท่ามะไฟหวานทุกวันหลังทำวัดเช้าถ้อยคำทักทายยามเช้าด้วยเสียงอันเปี่ยมด้วยเมตตานี้ถูกส่งผ่านไปตามหอกระจายเสียงวัดภูเขาทองนอกจากจะเป็นสัญญาณปลุกให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาหุงหาอาหารแล้วธรรมะที่หลวงพ่อเพียรสอนให้ชาวบ้านในแต่ละวันก็ค่อยๆเปลี่ยนชีวิตของชาวท่ามะไฟหวานหลายคนให้หันมาสนใจธรรมะมากขึ้นต่อมาหลวงพ่อก็เริ่มจัดอบรมการเจริญสติให้กับชาวบ้านซึ่งยังคงจัดต่อเนื่องติดต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้หลวงพ่อแล้วที่ทำมาแล้วแล้วสิเว้านะแล้วสิเว้าทำมาอีกให้ไทยบ้านได้ยินนะก็กระสิเอิ้นว่าลูกๆตื่นๆผู้ใดตื่นเจ้าได้งานหลายตื่นสายได้งานหน่อยเกียร์ผีเกียร์เฮียนเหนียเกียร์เกียร์เฮียนไต่หัวจึงไข่เกียร์เฮียนเพลินลูกลูกเฝ้าปู่เฝ้าฟังแล้วก็ว่าเนาะถ้าเขาบ่มีความรู้สึกโตความโกรธมันก็บ่รู้สึกได้มันก็เข้ามาได้โหลดได้แม่นบ่ถ้าเขามีความรู้สึกโตอยู่สุญญาวันนี้อันใดเขามาเขาก็หูเด้สิ่งที่พอดีเขามามากระทบกระแทกน้องกับหูอันนี้ถ้าเขามีความรู้สึกโตสิ่งกระทักกระแทกเขานี่เขามาเขาก็เสยเลยมันสิว่าจิตใจเขานี่มันสิว่ากล้วยเจ๋คือเก่านะปกติหลวงพ่อเลยสอนออกอากาศตอนเช้าเด้ตีห้าแล้วตีห้าทีที่เลยสอนลูกหลานให้ชาวบ้านปลุกให้ลูกให้ตื่นซอยพ่อซอยแม่ทำการทำงานไม่กินเหล้ากินยาเพราะเลยไม่เล่เจนังลูกขึ้นต้องหัวจักซอยพ่อซอยแม่ถ้าถึงเก้ามีนาถึงสิบห้ามีนาทุกปีมีการเปิดรถมาเดี๋ยวทำทุกปีหลวงพ่อมาสอนว่าให้หัวจักจะคลองเร็วพอมาคิดพอมาสัมผัสเร็วแต่ก่อนบ่รู้จักจะคลองแบบว่าเขาสิเว้าอย่างเขาเว้าไปเลยแม่นบ่เขาบ่ได้ยับยั้งหลวงพ่อเราสอนให้หัวจักจะคลองก่อนสิว่าให้คนอื่นให้เบิ่งจะคลองก่อนบัดนี้หลวงพ่อก็สอนว่าให้เบิ่งจะคลองจะไปเบิ่งคนอื่นก็เลยมาเบิ่งจะคลองว่าสิไปเว้าเพิ่นก็บ่อยากเว้าสิไปเว้าเลี้ยงเพิ่นก็บ่อยากเว้าให้เอาจักรคลองไว้ก่อนปู่แล้วก็เคยว่าการเบิ่งจักรคลองแล้วมันสิเห็นสิ่งหลายสิ่งสิ่งที่เฮาบ่รู้ก็สิรู้สิ่งที่เฮาบ่เห็นก็สิเห็นจังซี่นะโดยเฉพาะในแนวการปฏิบัติของหลวงปู่เทียนไปโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวว่าจะเป็นในการมีสติเหตุนั้นก็ให้มีสติแล้วก็บวกกันเพ้อก็บ่โดนก็จะไปทั้งอื่นไปก็เอาขึ้นมาทีนะแล้วก็บอกทีนะก็ลองมาเหตุเบิ่งกับแม่นในช่วงที่มันก็ที่อยู่กับเฮาการดําเนินชีวิตของเฮาไปไงพอขันบ่มีคุณธรรมบ่มีธรรม
มันก็จังไรล่ะชีวิตกาสิบ่สว่างสวัยจังสิงานพัฒนาของหลวงพ่อที่ท่ามะไฟหวานมีทั้งงานที่สำเร็จและงานที่ล้มเหลวแต่หลวงพ่อมักจะพูดกับลูกศิษย์อยู่เสมอว่าแม้งานล้มเหลวแต่ตัวท่านไม่ล้มเหลวท่านก็ยอมรับนะว่างานที่ท่านทำกับชาวบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานพัฒนาชุมชนงานเกษตรผสมผสานหรือว่างานอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยชาวบ้านไม่ค่อยได้ตื่นตัวเท่าไหร่นะซึ่งอันนี้เขาก็มีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เขาไม่กระตือรือร้นแต่ท่านก็พูดเสมอว่าเนี่ยงานล้มเหลวนะแต่ตัวท่านไม่ล้มเหลวอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท่านพูดอยู่เสมอซึ่งในแง่หนึ่งก็เป็นข้อเตือนใจพวกเราว่าเมื่อทำงานก็ให้ทำเต็มที่นะแล้วก็ไม่ว่างานจะสำเร็จหรือไม่ก็ตามก็อย่าทุกข์กับมันนะงานไม่ใช่ตัวเรานะงานล้มเหลวแต่ว่าตัวเราไม่ล้มเหลวแต่บางคนงานสำเร็จแต่ตัวล้มเหลวก็ได้นะต้องระวังนะถ้าเกิดว่าเราทำงานเต็มที่นะผลจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของมันหลวงพ่อคำเขียนย้ายกลับมาวัดป่าสุขโตอีกครั้งในปี2525ท่านกลับมาวางรากฐานงานหลายอย่างที่สุขโตที่สำคัญคืองานอนุรักษ์ธรรมชาติและการสอนกรรมฐานซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นงานที่หลวงพ่อมุ่งมั่นทำจนสำเร็จและเห็นผลได้อย่างชัดเจนในปัจจุบันแม้ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาพื้นป่าอุดมสมบูรณ์โดยรอบวัดป่าสุขโตจะถูกทำลายจนเกือบหมดจากการสัมปทานป่าไม้ในอดีตและการขยายพื้นที่ทำกินของชาวบ้านแต่หลวงพ่อคำเขียนก็ไม่เคยย่อท้อที่จะฟื้นฟูพื้นป่าแห่งนี้ขึ้นมาไม่ว่าจะใช้เวลายาวนานแค่ไหนและแม้ว่าบางครั้งจะขัดแย้งกับชาวบ้านบางคนก็ตามด้วยท่านเห็นว่าธรรมชาติคือบ่อเกิดของธรรมะต้นไม้เนี่ยมันคือชีวิตของเราว่างั้นเราจะอยู่ได้ก็มีป่าไม้ว่างั้นเป็นร่มเย็นไว้ให้ลูกหลานดูต่อไปลูกหลานที่ไม่มีไม่เห็นหรอกไม้เนี่ยไม้ต้นเนี่ยเฒ่ามาปลูกไว้จักก็ปลูกไว้แต่ยามไหนนี่กินไว้ใหญ่แล้วยังมาพามาดูป่าเนี่ยมันดีเอาไว้ทําให้ลูกให้หลานเบิ่งหลวงพ่อขอห้ามในบริเวณเนี่ยคนก็บอกเท่านั้นแหละก็บอกว่าใกล้ได้ล่ะทั้งปูจัดการโรงเรียนการป่าก็ว่าแปลงทั้งนั้นแปลงนั้นแปลงนี้มีแปลงนะแต่แปลงในพ้นขอห้ามเนี่ยว่าคันบ่ห้ามไม่แปลงไม่ได้เป็นให้เป็นผู้ว่ามีป่าธรรมชาติของเก่ามันได้พุทธศักราช2543หลวงพ่อมีดำริให้จัดตั้งโครงการธรรมยาตราเพื่อฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติลุ่มน้ำลำปะทาวด้วยท่านเล็งเห็นว่าปัญหาความเสื่อมโทรมของธรรมชาติไม่อาจแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานของรัฐเท่านั้นแต่ชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมอย่างจริงจังแต่ความร่วมมือจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อชาวบ้านตระหนักว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกคนได้รับผลกระทบร่วมกันและมีหน้าที่ที่ต้องช่วยกันแก้ไขลูกหลานเขาอยู่เขาสิอยู่จังไหนมาบังดูมาบังเสากันดูเขาอยู่จังไหนล่ะอายุบ้านเขาเลยมันสันสันกันบ่ก็กันดูแลที่ราบสูงมันน้ำไหลลงหัวมันตะกอนทอเนี่ยเดี๋ยวนี้มันทอปูมือเฮ็ดจังไหนเขาจะอยู่ได้เป็นดินป่าไม้ร้องไห้แม่น้ำล่มป่วยเป็นดินแต่ว่าพาดอากาศเป็นพิษเสียจังไหนเฮาผู้ใดเป็นผู้เฮ็ดจังซี่เฮาเองแต่ก่อนเฮาเสียธรรมชาติรอไปธรรมชาติจะลงโทษเฮานะมันก็แม่นแล้ว
การเดินทางด้วยเท้าเป็นระยะเวลา8วันของกลุ่มพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมและชุมชนในท้องถิ่นนอกจากเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้คนในท้องถิ่นหันมาให้ความใส่ใจและร่วมกันดูแลรักษาธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเองแล้วเส้นทางการเดินเท้าของชาวธรรมยาตรายังเป็นเส้นทางแห่งการฝึกตนของผู้ร่วมเดินทางด้วยเช่นกันซึ่งนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปีแรกเมื่อ14ปีที่ผ่านมาหลวงพ่อจะมาร่วมเดินทางกับชาวบ้านด้วยทุกครั้งจนถึงปี2556ที่ผ่านมาแต่สิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อให้ความสำคัญมาโดยตลอดคือการสอนเรื่องสติปัฏฐานด้วยท่านเห็นว่านี่คือสิ่งสำคัญที่จะนำพาทุกคนให้พ้นทุกข์โตเกิดขึ้นจากกรรมฐานนะไม่ใช่อุดมการไม่ใช่คิดขึ้นมาเฉยๆเราปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเทียนสมัยปี509-510อยากจะให้คนปฏิบัติแล้วถิ่นฐานบ้านเกิดเราก็อยู่แถวนี้ก็คิดถึงถิ่นฐานบ้านเกิดตรงตนเองก็อยากให้พ่อให้แม่ให้พี่น้องได้ปฏิบัติดูบ้างจริงเรานี่พ่อก็ไม่เคยสอนแม่ก็ไม่เคยสอนนี่หลวงพ่อเทียนสอนเราเกิดมาตั้งเกือบ30ปีเพิ่งได้ยินคำสอนแบบนี้ก็อยากจะสอนคนมาสบายๆเลยไม่ใครถามใครมาจากไหนชื่ออะไรบ้านใดมาไม่เคยถามเลยแล้วแต่จะมาแต่มาอยู่แล้วขอให้มีสตินี่เขาจะดูแลเขาเองถ้ามีสติเขาจะรับความชั่วเองถ้าเขามีสติเขาจะทำความดีเองถ้าเขามีจิตเขาจะบริสุทธิ์เองไม่ไปปกครองเขาเลยเป็นเวลาหลายปีทีเดียวที่บริเวณลานหินโค้งวัดป่าสุขโตจะมีนักปฏิบัติหน้าใหม่และหน้าเก่าจากทั่วสารทิศเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่นี่อย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากความสงบร่มรื่นที่ทำให้หลายคนรู้สึกสงบกายสงบใจแล้วแนวทางการเจริญสติแบบการเคลื่อนไหวที่หลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนได้สืบทอดจากหลวงพ่อเทียนผู้เป็นครูก็เป็นแนวทางที่หลายคนสัมผัสได้ด้วยตนเองว่าสามารถนำพาชีวิตให้พ้นทุกข์ได้แม้แต่ความโกรธผู้ใดเห็นความโกรธจริงๆผู้นั่นก็เห็นสัจธรรมถ้าผู้ใดเป็นผู้ที่โกรธผู้นั่นก็ไม่เห็นสัจธรรมความโกรธมันมีความไม่โกรธมันก็มีความสุขมันมีความไม่สุขมันก็มีความทุกข์มันมีความไม่ทุกข์มันก็มีมันมีเป็นคู่ๆอยู่นั่นแต่คนเราไม่รู้จักมันตามความเป็นจริงเวลาใดที่มันโกรธก็หมดเนื้อหมดตัวไปอยู่กับความโกรธทั้งหมดทำไปตามความโกรธทั้งหมดจนมันอิ่มตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้เห็นมันคราวใดที่มันโกรธความโกรธมันจะมาสอนเราคราวใดที่มันทุกข์ความทุกข์มันจะมาสอนเราคราวใดที่มันดีใจความดีใจมันจะมาสอนเราคราวใดที่มันเสียใจความเสียใจจะมาสอนเราให้เราถือโอกาสนั่นศึกษามันลองดูความเห็นผิดนั่นแหละมันจะทำให้เราเกิดความเห็นถูกความทุกข์นั่นแหละมันจะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ถ้าเราอดใจมองให้ดูสักนิดหนักแน่นหน่อย มันจะเข้าใจจะเห็นสัจธรรมขณะนั้นมันมีสติอยู่อย่างเดียวเท่านั้นที่ท่านยืนยันนะยืนยันนั่งยันนอนยันว่าสติอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนเช่นคนเคยมีปัญหาก็ไม่มีปัญหาคนเคยโกรธก็ไม่โกรธเนี่ยคนที่เคยทุกข์ก็ไม่ทุกข์อย่างเงี้ยท่านยืนยันอย่างเงี้ยมันเกิดจากสติตัวเดียวรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวเป็นทั้งศีลเนี่ยท่านพูดนะรู้สึกตัวเป็นทั้งสมาธิ
ความรู้สึกตัวเป็นทั้งปัญญาจะรู้สึกตัวไปทำไมล่ะก็ต้องเรียกว่าเคลื่อนไหวรู้สึกตัวให้มันเกิดสติอันนี้เป็นสติปัฏฐานที่พระเจ้าได้พูดถึงนั่นแหละท่านจึงเน้นไปทำอย่างอื่นจะเป็นใครมาจากไหนท่านไม่ถามหรอกจะเรียนสูงเรียนต่ำท่านก็ไม่ถามถ้ามาแล้วขอให้ฝึกสติเถอะเมื่อมีสติแล้วก็จะมีศีลสมาธิปัญญาไปเองก็จะรับผิดชอบตัวเองก็จะเปลี่ยนไปเองไม่ต้องไปสอนอะไรเขาเลยก็จะสอนตัวเองท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อปี2518อาจารย์ระวีภาวิไลจัดงานระดมธรรมที่สวนลุมกรุงเทพนิมนต์พระมาจากที่ต่างๆหลวงพ่อเทียนก็ไปหลวงพ่ออมเขียงก็ไปแล้วมันก็มีการเทศแบบเหมือนอภิปรายหลวงพ่ออมเขียงก็ไปเทศเรื่องสติเรื่องความรู้สึกตัวนะพระบางรูปบอกพูดแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวไม่พูดเรื่องอื่นนะทำไมมันต้องมีศีลก่อนไม่ใช่เหรอมีศีลมีสมาธิมีปัญญาก่อนไม่ใช่เหรอหลวงพ่อคำเขียนท่านก็ไม่ได้คัดค้านอะไรเขาก็เห็นอย่างนั้นนะแต่ตอนหลังท่านก็มาพูดให้ฟังว่าศีลสมาธิปัญญาที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันต้องมีสติก่อนสติมันทำให้เกิดศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเรียกว่ามาจุดเริ่มต้นเพราะนั้นสิ่งที่เราหน้าที่จะน้อมนำไปปฏิบัติทำเรื่องนี้แม้ในยุคแรกๆวัดป่าสุขโตจะมีพระมาจำพรรษาเพียงไม่กี่รูปแต่ช่วงเข้าพรรษาปีนี้มีพระใหม่มาจำพรรษาเพื่อศึกษาธรรมเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวหลังจากพิธีปลงผมที่สุขโตแล้ววันรุ่งขึ้นพระใหม่จะเข้าพิธีอุปสมบทที่อุโบสถวัดภูเขาทองจากนั้นจึงกลับมาจำพรรษาที่วัดป่าสุขโตอย่างพระบวชใหม่มาเนาะในการที่บวชเองท่านก็สอนเต็มที่ตั้งแต่อยู่ในโบสถ์แล้วสอนได้ในโบสถ์แต่พอลงมาจากโบสถ์แล้วก็บอกให้มีพระพี่เลี้ยงคอยแนะนำเรื่องวินัยก็ดีหรือเรื่องการปฏิบัติก็ดีก็เหมือนจะส่งต่อให้กับพระพี่เลี้ยงคราวนี้พระพี่เลี้ยงก็หนึ่งก็แล้วแต่จริตของแต่ละท่านที่จะสอนต่ออย่างไรนะจะไปคุยเรื่องธรรมะเรื่องระเบียบใครแนะนำหรือว่าจะไปคุยเรื่องปฏิบัติไปหาใครอยู่นะมันก็เป็นแบบนั้นหรือบางช่วงก็มีพระหลายรายรูปที่ท่านแบบมีจริตในการชอบดูแลพระใหม่ท่านก็จะคล้ายๆไปดูแลต่อหลวงพ่อใช้เหมือนคล้ายๆว่าเหมือนหลวงพ่อมันเป็นคนออกไข่ให้แต่ก็มีแม่ไก่ตัวนึงที่คอยไปกบให้เขาเติบโตขึ้นนะแต่ตัวหลวงพ่อเองก็ไม่ได้ทิ้งนะก็คล้ายๆถ้าท่านก็เทศสอนทุกครั้งเท่าที่ท่านดูหลวงพ่อครับกรณีอย่างที่เรายกมือเนี่ยถ้าเรามีความตั้งใจในการยกมากๆแบบตั้งใจไว้เลยว่าจะไม่หลงจะต้องพยายามอยู่กับตรงนี้ให้ได้เนี่ยถือว่าผิดหรือถูกครับตั้งใจจนมาให้มันหลงมันก็ง่ายนะท่านง่ายนิดเดียวที่จะให้มันหลงไม่ให้มันติดวิธีนั่นผมไปทำมาแล้วเอาให้เป็นเหล็กเส้นเลยล่ะไม่ดีมันจะเป็นสมถะจะให้มันคิดให้มันคิดลงไปแต่ว่าเราจะรู้มันก็ฟังผมทำพุทโธเนี่ยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหลับตาด้วยไม่มีอะไรเลยเงียบแป๊บเดียวเลยนั่นก็เป็นสมาธิไปเราดูเฉยๆเราดูเฉยมันจะคิดก็ได้เป็นไรเปิดตัวทันทีมันจะคิดคนอยากคิดคนคิดได้แต่เราจะรู้ของเราไปนี่แหละด้วยความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างยากลำบากและชาวสุขโตในยุคแรกๆแม้แต่น้ำประปาหรือไฟฟ้าก็ยังไม่มีใช้ดังนั้นหากมีนักปฏิบัติคนใดปากบั่นมาจนถึงสุขโตจึงมักจะได้รับการดูแลจากหลวงพ่อเป็นอย่างดีด้วยปรารถนาให้ทุกคนได้มีเวลาปฏิบัติอย่างเต็มที่ท่านจะไม่ให้เราเนี่ยมาเป็นภาระในเรื่องพวกการกินการอยู่นะท่านจะจัดการเองนะเสนาสนะท่านก็จัดการจะสร้างเมื่อไหร่ท่านก็จัดการเรียกช่างมาเลื่อยไม้แล้วก็มาทำท่านดูแลเองหมดคือพวกเราเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะเราปฏิบัติอย่างเดียวนะท่านดูแลจัดการเรื่องเสนาสนะปัจจัย4หมด
แล้วก็ท่านชอบทำงานนะตื่นเช้าขึ้นมาก่อนจะไปบิณฑบาตบางทีก็เห็นท่านก็ถางหญ้าหรือว่าขุดจอมปลวกนะออกไปท่านไม่เคยเรียกร้องขอให้พวกเราไปทำเรื่องพวกนี้เลยท่านบอกท่านทำเองพวกเราปฏิบัติอย่างเดียวนะอันนี้ก็เรียกว่าท่านเอื้อเฟื้อมากนะพระที่นี่โยมที่นี่นะทั้งบาสกันบาก็เลยอยากจะชวนคนมานี่กล้าชวนคนถนนหนทางก็มาถึงมีข้าวกินมีที่อยู่อาศัยพอหลบว่าหลบฝนได้ไม่พุ่มพ่วยเกินไปไม่ฝืดเครื่องเกินไปอยากให้เป็นอย่างนี้จะให้ดีกว่านี้ก็ไม่เอา รู้เหรอเลี่ยมเหรอยบเหรอยับก็ไม่เอาอยากธรรมชาติแบบนี้นะนะอย่าสร้างให้ใหญ่โตมาหน่อย 4-50 ปีเนี่ยเขาแค่นี้วันเราช่วงเวลาที่หลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าสุขโตภาพหนึ่งที่นักปฏิบัติหลายคนคุ้นตากันก็คือที่พักของหลวงพ่อที่ลานหินโค้งซึ่งเป็นที่ที่ท่านมักมานั่งพักมาเจริญสติรวมถึงมานอนจำวัดอยู่ที่นี่บ่อยๆและถ้าเป็นช่วงที่มีการเก็บอารมณ์เข้มของแต่ละปีท่านมักจะมาร่วมปฏิบัติอยู่กับนักปฏิบัติเสมอท่านบอกอยู่บ่อยๆว่าเวลาที่เห็นคนเจริญสติสร้างความรู้สึกตัวท่านรู้สึกอบอุ่นใจและแอบสรรเสริญอยู่ในใจหากมีนักปฏิบัติคนไหนติดขัดหรือมีปัญหาในการปฏิบัติท่านจะบอกว่าสามารถเคาะประตูเรียกท่านได้ตลอดเวลาในขณะเดียวกันการอยู่ใกล้ชิดกับนักปฏิบัติท่านก็มีวิธีการสอนเฉพาะตัวที่หลายคนพูดตรงกันว่าท่านพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสความหลงสามารถเปลี่ยนหมุนประตูความผู้ชาญมาสามารถเปลี่ยนแปลงให้ได้เป็นผลที่เกิดเข้าทั้งหมดแต่ถ้าอย่างนี้หากคนสองคนถ้ามันหลงไปจะได้ปัญญาให้มันโกรธลงไปให้มันเข้าลงไปแต่ไม่ปัญญาปัญญาเกิดจากปัญหาถ้าไม่มีปัญหาปัญญาไม่มีใช่ไหมทั้งหมดเขาเรียกว่าปัญญาแต่นี้ก็โตย้อนมาย้อนมาหลงเปลี่ยนเป็นไม่หลงย้อนมาทุกข์เปลี่ยนเป็นไม่ทุกข์ไปย้อนมาใช่ไหมพัฒนาวัฒนะดีขึ้นทุกวันนี้เขาพัฒนานี่นะไม่ใช่เก่าเก๋นะมาว่าท่านก็ให้ความสำคัญทั้งพระทั้งคารวาสไม่ด้อยกว่ากันนะไม่ด้อยกว่ากันเหมือนทุกคนอะไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่มาว่าหลวงพ่อก็ให้ความสำคัญไม่ต่างกันหลวงพ่อเหมือนคล้ายๆหลวงพ่อใช้คำว่าเหมือนวันนี้เราสอนเราบอกเขาไปเถอะแต่เขาจะคิดได้ตอนไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งบางทีเขาทุกข์มากๆเขาอาจจะคิดได้ก็ได้ค่อยมาปฏิบัติก็ได้ใช่ไหมนะคือหลวงพ่อเหมือนพยายามให้ไปก่อนคือให้ธรรมะเผื่อบางทีมันติดบางคนอาจจะแค่ติดที่หัวหรือบางคนอาจจะติดใจพอเขาทุกข์มากๆเขาก็อาจจะลึกได้แล้วก็บางคนก็กลับมาบวชหรือบางคนก็พอทุกข์มากๆก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมนะหลวงพ่อก็คิดแบบนี้นะมาว่าโดยการหวังผลท่านก็ไม่ได้คาดหวังผลเลิศแต่ท่านก็เหมือนให้ไปก่อนตอนไหนที่เขาพร้อมจะรับตอนนั้นก็เป็นเรื่องของเขาละทุกวันนี้งานกรรมฐานที่หลวงพ่อวางรากฐานไว้เห็นผลอย่างชัดเจนจากจำนวนนักปฏิบัติที่มาปฏิบัติธรรมมากขึ้นจนตั้งเป็นสถาบันสติปัฏฐานมีลูกศิษย์หลายท่านมาช่วยงานหลวงพ่อในการอบรมคารวาสแต่หลวงพ่อก็ยังมาแสดงธรรมในช่วงทำวัดเช้าอยู่เสมอบางอย่างบอกสอนไม่ได้ต้องหัดทำทำเอาเช่นจะมีกำลังต้องหัดเอาช่อมเอาเพื่อจะให้ได้กำลังมาใช้งานในเวลามันเหนื่อยความเหน็ดเหนื่อยหมายถึงความไม่มีกำลังนักปฏิบัติธรรมก็เช่นกันเวลาที่มันสุขมันทุกข์แสดงว่าไม่มีกำลังจึงปล่อยให้เป็นสุขเป็นทุก
ปล่อยให้เกิดโกรธโลภหลงเพราะไม่มีกำลังสติสติมันจะเห็นไม่เป็นอะไรกับอะไรสุขก็ไม่ได้เป็นไปเป็นผู้สุขเห็นแต่มันสุขไม่มีอะไรหวั่นไหวทุกข์ก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันนี่แต่เห็นแต่ก่อนมันไม่มีอันภาวะที่เห็นมีแต่ภาวะที่เป็นมันอ่อนแอชีวิตอ่อนแอถูกแบ่งแยกไม่ได้ใช้ชีวิตจริงๆอันอื่นเอาไปใช้สุขเอาไปใช้ทุกข์เอาไปใช้โกรธโลภหลงเอาไปใช้ความรักความชังเอาไปใช้ฉูนเปล่าเสียเวลาเนิ่นช้าไม่มีชีวิตชีวาถ้าเป็นเช่นนั้นชีวิตมันได้ต้องเป็นอะไรธรรมะที่ได้จากการเจริญสติที่หลายคนได้สัมผัสจากการมาเรียนรู้ที่สุขโตตลอดจนความเมตตาเอื้อเฟื้อที่หลวงพ่อมีต่อคนรอบข้างถูกบอกเล่าต่อกันเรื่อยมาถึงความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีและปฏิปทาอันเป็นที่ประทับใจต่อผู้ที่ได้ใกล้ชิดเสมอมาไปไสนั่นน่ะเพิ่นก็บ่อยากให้ทำให้เบียดเบียนคืองานครับนั่นว่าตั้งแต่เฮาปฏิบัติตามผู้เฒ่าเฮานั่นล่ะตามอันใดพ่อเฮ็ดได้เฮาก็เฮ็ดไปตะพึดตะพื้อไปอันใดบ่ดีเฮาก็บ่เฮ็ดไปแต่เพิ่นบอกอันใดเฮ็ดให้เฮาก็เฮ็ดไปซั่นแล้วเฮาอันใดเฮาบ่ฮู้เฮาก็ถามเอาอู้หาคือยากครับบ่เคยเห็นคนที่มาสอนครับตอนนี้ปานนี้สอนเรื่องชีวิตจิตใจของเฮานี่ครับคือกายกับใจของเนี่ยสอนอย่างไปได้ที่ให้ฮู้จักเหยียบตั้งแต่เหยียบหัวใจครับเขาเป็นคนหลงตนเรื่องตัวหลงกายเรื่องใจนี่คืออย่างคือเขาบ่มาเบิ่งเจ้าของถูกหรอดีเขาก็หัวใจตัวเขาหัวใจเขาก็มาเอาแล้วของตัวเรียกเอาเจ้าของดีนะทิ้งที่มันดีเนี่ยเขาไปอยู่เต้กันปีความสุขครับสบายบอกอิจฉาบอกพยาบาทผู้ใดเรียงของคนเนี่ยอื่นเหมือนกันตัวแล้วแต่เขาเฮ็ดเขาตัวแรกเขาตีว่าเขาไม่แก่เจ้าของครับไม่แก่เจ้าของเลยเบิ้งเจ้าของเกิดมันที่บ่มีประเด็นเลยเขาถูกครับมีเท่าเขาเกิดเหตุแต่คนเดียวทุกคนเดียวเวลาพ่อผมไปสุขโตเนี่ยไปคุยกับหลวงพ่อคำเขียนว่าอย่างไรหลวงพ่อสอนอะไรมาพ่อจะมาเสนอให้ผมฟังผมก็ชอบใจนะชอบใจแต่ว่าฟังไว้เฉยยังไม่รู้ติดต่อท่านยังไงเพราะยังไงเราก็ไปวัดป่าสุขโตไม่ได้นี่จะมีญาติธรรมญาติธรรมเนี่ยอยู่ทางกรุงเทพตอนนั้นผมอยู่นครสวรรค์ผมก็เลยเขียนจดหมายผมไม่กล้าเขียนถึงหลวงพ่อโดยตรงหรอกเขียนถึงญาติธรรมถามว่าอยากจะปฏิบัติธรรมเราจะปฏิบัติธรรมนี่เลยต้องมีการบวชมีอะไรหลายอย่างนะมีรู้ธรรมะอะไรมากมายแต่เราไม่รู้อะไรอยู่ที่บ้านไม่ค่อยรู้อะไรก็คุยมันแบบกัลยาณมิตรกันนะอันนี้ได้ที่ทำท่านนี้ท่านก็เขียนจดหมายมาตอบผมตอบเรื่องว่าถ้าอยากจะไปปฏิบัติธรรมลองปรึกษาหลวงพ่อคำเขียนลองเขียนจดหมายไปคุยกับหลวงพ่อคำเขียนดูสิหลวงพ่อท่านจะมีวิธีการสอนให้เราทำกรรมฐานได้อ๋อมันก็เลยเป็นช่องทางนะช่องทางให้เราเขียนถึงหลวงพ่อเลยในตัดสินใจเขียนถึงหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยเขียนจดหมายเลยนะเขียนถึงหลวงพ่อก็เขียนเรื่องว่าเราเป็นคนพิการมีอิริยาบถที่มันน้อยไม่เหมือนคนปกติแต่มีความทุกข์มากอยากจะพ้นจากความทุกข์อยากจะแก้ปัญหาชีวิตด้วยตัวของเราเองเนี่ยเราจะทำอย่างไรเริ่มต้นจากเพียงแค่นี้หลวงพ่อก็เลยเขียนจดหมายตอบมาหลังจากนั้นประมาณ12วันนะผมเขียนไป12วันท่านก็เขียนตอบมาท่านเขียนตอบมาเราก็ดีใจแล้วโอ้จดหมายจากหลวงพ่อกับเขียนโอ้มีกำลังใจไม่ทันเปิดเลยนะเราไม่คิดว่าหลวงพ่อเนี่ยจะมีเมตตาขนาดนี้นะ
เราเป็นคนพิการไม่มีสาระอะไรแต่เป็นพระระดับหลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์ท่านอุตส่าห์คิดไว้มาเราเนี่ยได้กำลังใจเปิดอ่านดูคำแรกที่ท่านหลวงพ่อท่านเขียนว่าบอกว่าคนพิการก็ปฏิบัติธรรมได้โอ้ตรงนี้นะประทับใจมากเรามีโอกาสได้มีทางเนี่ยท่านก็จะเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านยินดีจะเป็นกัลยาณมิตรให้กับเราท่านก็แนะนำวิธีการทำกรรมฐานแล้วท่านบอกว่าถ้ามีอะไรเนี่ยก็ยินดีที่จะตอบจดหมายเราทุกฉบับนะถ้าสงสัยแล้วก็เขียนจดหมายถามไปต้องให้กำลังใจมาเยอะๆเนี่ยเพียงแค่นี้ในสายตาของคนทั่วไปหลวงพ่อคำเขียนจึงเป็นพระเรียบง่ายแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างจากพระทั่วไปที่พบเห็นเท่าใดนักแต่ในหมู่นักปฏิบัติที่เคยพบท่านจะสัมผัสได้ถึงความเป็นอาจารย์กรรมฐานที่เปี่ยมด้วยปัญญาและความกรุณาตลอดจนเป็นกัลยาณมิตรที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและเปี่ยมด้วยความปรารถนาดีต่อทุกคน Although we can't Lumpo can't talk in English and in the beginning he used to take us me and there is another Sri Lankan monk sometimes when he go out for like to visit some another temples Lumpo like to take us with them so I think it is his kindnessHe feels that we are alone or lonely here, so he take us. It is very wonderful. One day in the vehicle, Lumpo said, "I can't speak English." He said in English. So, but whenever I stay near to him, like I feel some vibration because of his kindness. Like I feel, I didn't have any stress or fear to near to him.And so I found this vibration is like little special. Of course, when I talk with other Chinese monks and other foreign monks, they also tell the same. So it is so easy to stay near to Lumpo. การทำงานหนักประกอบกับกิจนิมนต์ที่มากขึ้นทั้งในและต่างประเทศคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลวงพ่ออาพาธในปี2549และแพทย์วินิจฉัยว่าท่านป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ท่านต้องเข้าพักเพื่อรักษาตัวในโรงพยาบาลในยามที่ร่างกายเผชิญความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บหลวงพ่อก็ได้แสดงธรรมที่สำคัญอันหนึ่งให้เห็นว่าจิตที่ฝึกมาดีช่วยผู้ป่วยได้อย่างไรท่านมักจะพูดเสมอว่าเมื่อมีเจ็บมันก็มีไม่เจ็บเมื่อมีแก่มันก็มีไม่แก่เมื่อมีตายมันก็มีไม่ตายเพราะอานุภาพของการเจริญสติว่าคนป่วยมีทุกข์เนี่ยเราไม่ทุกข์เลยนี่คนถามไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลหลวงพ่อก็พูดคำเดียวว่าสนุกกล้วยคนห่วงให้ดูหลวงพ่อน้องไอซียูเกาะกระจกน้ำตาไหลเป็นแถวยาจูหลวงพ่ออยู่ห้องไอซียูเห็นโยมน้ำตาร่วงครับทำไมเขาบังห่วงเราเราไม่มีปัญหาอะไรเราสบายที่สุดแล้ว พูดไปได้นะครับครับอมท่อเหล็กในปากนึกในใจเอากระดาษมาเขียนครับเวลานี้ญาติโยมที่มาดูหลวงพ่อขอกระจกอยู่เนี่ยกลับบ้านได้แล้วไม่ต้องห่วงหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นชีวิตส่วนตัวมากที่สุดไม่เหมือนอยู่วัดนะอยู่วัดยังแบ่งให้แต่ก็ปลูกต้นไม้แล้วก็ไปสอนพระแล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้ครับมาอยู่นี่สนุกดีนอนสบายแล้วนกป่วยเห็นว่าคนป่วยเขาว่าเป็นทุกข์ทำไมเรามาเป็นทุกข์หาทุกข์ไม่มีเลยท่านก็บอกว่าเหมือนสนุกป่วย คือการอาพาธเนี่ยเหมือนเรื่องราวที่ไม่ใช่เป็นเรื่องความทุกข์เป็นเรื่องที่สนุกในที่ไม่ใช่ว่าสนุกสนานแต่เหมือนคล้ายๆเป็นช่วงที่ได้มีความสุขได้พักผ่อนตัวเองไม่ต้องไปทำการงานอย่างอื่น
ป็นช่วงที่ได้อยู่เงียบๆเลยนะก็เป็นช่วงที่หลวงพ่อสอนว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ความป่วยไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปทุกข์ไปเศร้าแต่ความป่วยคือเรื่องที่เราสามารถอยู่กับมันได้อย่างไม่ทุกข์ก็ได้ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านเนี่ยท่านก็พูดคุยให้ฟังว่าถึงแม้กายของหลวงพ่อป่วยเนี่ยแต่จิตใจท่านดีสม่ำเสมอแล้วก็บอกขันห้าท่านเนี่ยราบเรียบเหมือนเรือที่มาจอดริมฝั่งน้ำก็ไม่กระเพื่อมเดินขึ้นฝั่งได้เลยไม่ต้องปีนป่ายเดินขึ้นฝั่งได้เลยคล้ายๆว่าท่านไม่ได้ติดในเรื่องสังขารต่างๆในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านเสมอกันหมดนะฮะมีความเป็นปกติแม้ท่านจะป่วยมันป่วยหนักท่านรักษาจิตของท่านได้สงบมากหลังฟื้นตัวจากการป่วยหลวงพ่อก็กลับมาทำงานหนักกว่าเดิมทั้งงานด้านการอนุรักษ์และการสอนธรรมะท่านมักจะบอกว่าช่วงที่ท่านอาพาธท่านเป็นหนี้หลายคนที่ช่วยรักษาชีวิตของท่านไว้ท่านจึงมีหน้าที่ต้องตอบแทนบุคคลเหล่านั้นในคราวครั้งหนึ่งก็ไปประเทศอินเดียท่านก็แสดงออกด้วยคำพูดเช่นไปที่วัดเวรุวันสถานที่ที่สอนธรรมท่านบอกว่าณวันนี้ณวันนี้เวลานี้ในการเผยแผ่ธรรมของท่านในการสอนธรรมะของท่านคำพูดที่ท่านจะไม่พูดเลยคือคำว่าไม่ไหวในการเผยแผ่ศาสนาจะไม่พูดเลยคำว่าไม่ไหวชีวิตมาตรฐานเป็นอย่างนี้มาตรฐานน่ะเราไม่มาตรฐานก็เป็นอย่างนี้ฮะจิตที่มาสถานชีวิตมาสถานแบบนี้เขาเนินทาก็อย่างนี้เขาเสริญก็อย่างนี้จะผิดจะถูกจะอะไรเฉื่อยอะไรอย่างนี้ถ้าคนที่ไม่ได้ฝึกตัวนี้ก็เขาดินเตียนทาก็ใจเศร้ามาเขาเสริญก็ขึ้นไปอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันมีบวกมีลบแบบนี้มันไม่ตรงอย่างนี้มันก็ใช่ไม่ได้มันรู้จะพึ่งอะไรเราถ้ามันเป็นอย่างนี้บางทีให้เขาหิ้วไปโกรธให้เขาไม่ค่อยหิ้วไปทุกเป็นทุกข์เพราะคนอื่นเป็นโกรธเพราะคนอื่นมันก็อ่อนแอเกินไปเราจะต้องไม่เป็นไรกับอะไรหลวงตาเลยพูดแบบภาษาหลวงตาให้ดูแล้วเห็นแล้วอย่าเป็นปลายเดือนธันวาคม2556หลวงพ่อมีปัญหาในการกลืนอาหารวันที่22มกราคม2557ได้เริ่มไปตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จนกระทั่งวันที่4กุมภาพันธ์ก้อนเนื้อได้ปิดหลอดอาหารส่วนบนจึงต้องให้อาหารทางสายยางหลังจากการฉายรังสี4ครั้งอีก3วันถัดมาหลวงพ่อหายใจลำบากหลอดลมถูกเบียดแพทย์จึงต้องทำการเจาะคอเพื่อช่วยหายใจหลังจากอยู่ในโรงพยาบาลร่วม2เดือนวันที่26มีนาคมหลวงพ่อกลับมารักษาตัวที่วัดภูเขาทองแม้จะมีอาการอ่อนเพลียมาตลอดแต่ก็ยังออกมาเดินและรดน้ำต้นไม้เป็นครั้งคราวระหว่างที่รอสร้างกุฏิปลอดเชื้อหลวงพ่อได้ย้ายมาที่วัดป่าสุขโตวันไหนที่พอมีแรงท่านก็ออกมานั่งเขียนบันทึกและรดน้ำต้นไม้อันเป็นกิจวัตรที่ท่านชอบเช้าวันที่27กรกฎาคมหลวงพ่อเดินทางจากสุขโตไปแนะนำงานที่วัดภูเขาทองท่านยังคงใช้ชีวิตเป็นปกติทั้งที่ร่างกายถูกอาการของโรครุมเร้ามากขึ้นเรื่อยๆแม้ความเจ็บป่วยครั้งนี้จะหนักหนากว่าครั้งที่ผ่านมาแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้แสดงความวิตกกังวลใดๆต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของท่านแม้บางครั้งก้อนเนื้อร้ายที่ดันหลอดลมได้ก่อปัญหาเป็นระยะจนบางครั้งดันท่อช่วยหายใจออกมาทำให้หลวงพ่อหายใจไม่ได้อยู่ช่วงหนึ่งแต่หลวงพ่อก็ยังแสดงความปกติอยู่เช่นเดิมท่านยังหมั่นเจริญสติ
ในอิริยาบถต่างๆอยู่เสมอที่สำคัญคือท่านยังเพียรแสดงธรรมให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เรียนรู้ทั้งด้วยข้อเขียนที่บรรจงเขียนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกทั้งจริยวัตรที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะรับมือกับความตายได้ทุกเมื่ออาตมาว่าหลวงพ่อนี้เป็นครูสอนในเรื่องการดำเนินวิถีชีวิตเป็นแบบอย่างในขณะที่ภาวะวิกฤตทางด้านชีวิตของเราเนี่ยแต่ท่านวางใจของท่านวางใจของท่านให้เป็นปกติได้ดีเยี่ยมเลยนี่เลยจนกระทั่งว่าถ้าไม่มีหมายไม่มีอะไรอยู่ที่เป็นว่าเป็นคนป่วยจะไม่รู้ว่าหลวงพ่อคือเป็นคนป่วยวางท่าทางหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสใครใบใครมานี่มาอยู่ตลอดนี่ตลอดเป็นนิมิตหมายส่วนหนึ่งที่เราชาวพุทธที่ควรที่จะนำมาปฏิบัติให้มันได้อย่างอย่าไปจนกรอกในขณะที่ชีวิตเรากำลังเผชิญการวิกฤตในชีวิตของเราเนี่ยน่าจะเอาส่วนนี้เถื่อนที่หลวงพ่อเป็นอยู่ให้เราเห็นศึกษาตรงนี้เอามาใช้กับชีวิตมาพัฒนาชีวิตของเราให้อยู่เหนือทุกขเวทนาที่หลวงพ่อพาอยู่เนี่ยท่านก็สอนธรรมะเรานะสอนให้เห็นนะว่าร่างกายมันแก่นะไม่ใช่ตัวท่านแก่ร่างกายมันเจ็บไม่ใช่ท่านเจ็บร่างกายตายไม่ใช่ท่านตายเมื่อกี้ที่ท่านเขียนนะบอกท่านลาตายแล้วล่ะท่านโคม่าแล้วท่านลาตายแล้วแล้วท่านก็ยังเบิกบานอยู่ท่านสอนธรรมะที่ดีกับเรานะเจ็บถึงขนาดนี้ถ้าเป็นคนทั่วไปนะทุรนทุรายตายแล้วกลุ้มใจท่านยังมีความสุขของท่านอยู่ได้หน้าที่เราไม่ให้เสียชื่อเป็นลูกศิษย์ท่านนะก็ทำอย่างที่ท่านทำให้ได้สิแต่ไม่ใช่ทำว่าไม่หวั่นไหวอะไรนะต้องทำเหตุอันนี้เป็นผลที่ท่านฝึกมาอย่างดีแล้วเราก็ต้องทำเหตุที่ท่านเคยทำมาท่านมีสติทำอะไรท่านก็มีสติเห็นกายมันทำงานมีสติเห็นจิตมันทำงานจนกระทั่งจิตมันเข้าใจความเป็นจริงมันก็ไม่ยึดไม่ถืออะไรก็มีความสุขเราก็ต้องเอาอย่างท่านคือเอาปฏิปทาเอาวิธีปฏิบัติของท่านมาทำแม้หลวงพ่อจะได้รับการรักษาอย่างดีจากคณะแพทย์และทีมดูแลก้อนเนื้อยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเช้ามืดวันที่23สิงหาคมก้อนเนื้อได้ดันหลอดลมตอนล่างจนเกือบปิดทำให้ท่านหายใจลำบากมากไม่ว่าจะเยียวยาเพียงใดก้อนเนื้อก็ไม่ยุบจนท่านหายใจติดขัดอย่างหนักคณะผู้ดูแลพยายามแก้ไขสถานการณ์อย่างเต็มที่แต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะได้ผลถึงกระนั้นหลวงพ่อก็ยังมีสติตลอดเวลาท่านประคองร่างกายเดินเข้าห้องน้ำปลดปล่อยสิ่งปฏิกูลออกจากร่างกายล้างมือล้างหน้าให้เรียบร้อยด้วยตัวเองแล้วจึงกลับมานอนที่เตียงสักครู่ท่านจึงทำท่าขอกระดาษและปากกาและได้เขียนข้อความว่าพวกเราขอให้หลวงพ่อตายเมื่อยื่นแผ่นกระดาษให้เสร็จท่านก็ประนมมือไหว้แล้วนอนนิ่งสักพักก็หลับตาครู่ใหญ่ลมหายใจของท่านก็ขาดหายไปสัญญาณชีพทั้งหมดของหลวงพ่อหมดสิ้นเมื่อเวลา 4:59 นาทีของวันที่23สิงหาคม2557สิริรวมอายุของหลวงพ่อ78ปี46พรรษาหลวงพ่อคำเขียนได้บันทึกธรรมถึงลูกศิษย์ไว้ตอนหนึ่งว่าสั่งลามิตรสหายทุกท่านธาตุขันธ์ไม่มีวันที่จะอยู่ได้นานขอให้เป็นสติปัญญาแทนเป็นปากเป็นเสียงธรรมตามที่หลวงพ่อเทียนสอนพวกเราถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้จริงเวลานี้มีแต่ปล่อยวางไม่เป็นอะไรกับอะไรเวลานี้อยู่กับความไม่เป็นอะไรกับอะไรลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนมีธรรมนำพาไม่มีวันตายเราเห็นประสบการณ์ตั้งแต่เห็นรูปนามตามความเป็นจริงขอให้เราจงพากันปฏิบัติไป
จะได้พบเห็นอาการดับไม่เหลือของนามรูป49ปีที่ผ่านมาคือวันนี้รู้สึกตัวดีการเป็นผู้ดูอย่าเข้าไปเป็นเนี่ยท่านบอกอันนี้สำคัญมากการเป็นผู้ดูอย่าเข้าไปเป็นท่านบอกว่าเป็นเพชรแห่งธรรมะน่าคุยกับผมนะว่าการเป็นผู้ดูเนี่ยเป็นเพชรแห่งธรรมะสุดท้ายแล้วถึงขั้นที่ว่าการไม่เป็นอะไรกับอะไรเป็นมงกุฎแห่งธรรมะเนี่ยสูงกับเพชรการไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยเป็นมงกุฎแห่งธรรมะไม่ได้เอาอะไรมาอวดมาอยากเอาว่าไม่ทุกข์เนี่ยมาอ้างกันก็ไม่เป็นไรชีวิตสุดยอดคือไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นไรกับอะไรเลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนั้นไม่เป็นอะไรกับมันเลยงานละสังขารหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนจัดขึ้นระหว่างวันที่23สิงหาคมถึง6กันยายน2557ณวัดภูเขาทองตามความประสงค์ของหลวงพ่อที่ขอให้เป็นไปด้วยความเรียบง่ายไม่เอิกเกริกไม่ขอรับพระราชทานเพลิงศพศาสนพิธีให้เป็นไปตามความเรียบง่ายพอเหมาะพอดีและให้ความสำคัญแก่ศาสนธรรมให้เต็มที่ท่านบอกว่าวาระสุดท้ายท่านก็คือที่วัดนะแล้วท่านก็เขียนก็คล้ายเป็นคำสั่งเสียภาษาสมัยใหม่เขาเรียก living will นะพินัยกรรมชีวิตวันเนี่ยว่าถ้าท่านอาการเพียรหนักจนตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้เนี่ยนะก็ขอให้อย่าไปยื้อท่านหลวงพ่อท่านเป็นแบบอย่างคนที่พร้อมจะยอมรับความตายนะเมื่อเวลามาถึงนะในระหว่างนี้ท่านก็ประคองสังขารไปเท่าที่เหตุปัจจัยยังอำนวยนะแล้วเมื่อใดก็ตามที่สังขารไม่ไหวแล้วเหมือนบ้านที่กำลังจะผุพังก็ปล่อยให้มันผุพังไปไม่ต้องไปยื้อไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะท่านสั่งไว้หมดนะรวมทั้งว่าเมื่อท่านมรณภาพแล้วจะทำพิธีศพอย่างไรไม่ให้ฟุ่มเฟือยไม่ให้ยุ่งยากนะไม่ให้ลำบากนะตัดพิธีกรรมต่างๆที่ไม่เป็นออกไปมากมายท่านสั่งแล้วท่านสั่งเสียไว้ไม่มีการขอพระราชทานเพลิงศพอะไรทั้งสิ้นนะให้จากไปอย่างที่เรียกว่าก่อภาระความเดือดร้อนแก่ผู้คนให้น้อยที่สุดแต่เป็นประโยชน์ในทางธรรมให้มากที่สุดพิธีประชุมเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อคำเขียนจัดขึ้นในวันที่6กันยายนณเมนวัดภูเขาทองในวันนั้นคณะสงฆ์สายงานหลวงพ่อเทียนพร้อมทั้งพระเถรานุเถระในจังหวัดชัยภูมิและญาติธรรมจากทั่วสารทิศต่างมาร่วมงานเป็นจำนวนมากแม้จะมีฝนตกหนักในบางเวลาก็ตามในค่ำคืนที่เพลิงกำลังเผาสรีระสังขารของหลวงพ่อเหล่าลูกศิษย์ต่างปฏิบัติเนสัตชิกบูชาหรือปฏิบัติธรรมโดยไม่นอนตลอดทั้งคืนจนสว่างพอถึงรุ่งเช้าคณะสงฆ์ได้ทำตามที่หลวงพ่อลิขิตไว้โดยนำอัฐิส่วนหนึ่งของท่านไปบรรจุไว้ใต้ฐานธรรมจักรณลานหินโค้งวัดป่าสุขโตเพื่อให้ศิษยานุศิษย์ได้กราบไหว้และน้อมนำธรรมที่หลวงพ่อได้สั่งสอนไว้สถิตอยู่ในใจรู้สึกตัวรู้ซื่อไม่เป็นอะไรกับอะไรแม้หลวงพ่อคำเขียนจะละสังขารไปแล้วหากแต่ธรรมะที่ท่านเคยสอนยังคงดำรงอยู่เสมอท่านไม่ได้เอาศีลสมาธิปัญญาไปกับท่านด้วยไม่ได้เอาสติไม่ได้เอาความรู้สึกตัวไปจากเราไม่ได้เอาสัจธรรมที่เปิดทางสู่ความพ้นทุกข์ไปกับท่าน
มรดกธรรมทั้งหมดเหล่านี้ยังคงมีอยู่และรอให้พวกเราค้นพบเข้าถึงและใช้ประโยชน์ตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติตามแนวทางที่หลวงพ่อเพียรสอนมาตลอดชีวิตสิ่งที่เป็นแก่นธรรมเหล่านี้ก็จะยังคงอยู่และจะอยู่ตลอดไปวันที่23สิงหาคม2557หลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนได้ละสังขารไปอย่างสงบหลังจากคณะแพทย์ตรวจพบก้อนเนื้อมะเร็งที่หลอดอาหารส่วนบนและทำการรักษามากว่า7เดือนนอกจากท่านจะเป็นแบบอย่างของผู้ที่พร้อมยอมรับความตายอย่างมีสติแล้วในระหว่างอาพาธท่านยังได้กำหนดพิธีกรรมสำหรับการปลงสรีระของท่านไว้อย่างชัดเจนโดยมีสาระสำคัญคือให้เป็นงานที่เรียบง่ายแต่ให้เน้นประโยชน์ในทางธรรมให้มากที่สุดหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนละสังขารไปราวเวลาก่อน5นาฬิกาของวันที่23สิงหาคม2557ภายในกุฏิวัดป่าสุขโตจากนั้นคณะสงฆ์จะได้ดำเนินงานตามที่หลวงพ่อลิขิตไว้ทุกประการเวลา 9:00 นคณะสงฆ์และเหล่าลูกศิษย์ได้กราบขอขมาหลวงพ่อและเคลื่อนสรีระสังขารของท่านไปยังที่ตั้งสรีระสังขารณกุฏิพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนวัดภูเขาทองคำเขียนได้ลิขิตไว้ว่าการบำเพ็ญกุศลไม่ให้เกิน15วันเนื่องจากท่านไม่ต้องการให้เก็บสรีระท่านไว้นานอันจะเป็นภาระแก่คณะสงฆ์และญาติโยมงานปลงสรีระสังขารของท่านจึงจัดขึ้นระหว่างวันที่23สิงหาคมถึง6กันยายน2557ณวัดภูเขาทองบริเวณรอบที่ตั้งสรีระสังขารได้มีการจัดแสดงธรรมลิขิตและภาพถ่ายหลวงพ่อเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้ไม่ประมาทประมาทไม่ก็ได้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนยากเกิดขึ้นมาแล้วแก่เจ็บตายไปยอมตายชีวิตเราน้อยนิดเหมือนกับน้ำค้างบนยอดหญ้าพร้อมที่จะสูญหายไปนาทีใดวินาทีใดก็ได้หายใจเข้าไปออกก็ตายแล้วหายใจออกไว้เข้าก็ตายแล้วจะหายใจเข้าหายใจออกจะต้องเตรียมตัวเรื่องนี้ให้จำไม่จำนาน
อาศัยการได้ยินได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วนำมาปฏิบัติรีบด่วนสักหน่อยอย่าปล่อยอะไรทิ้งไว้ในกายในใจเราคืนไม่ได้ทิ้งความพอใจไว้ในจิตใจทิ้งความไม่พอใจไว้ในจิตใจแล้วก็เอาคืนไม่ได้แล้วก็เสียเวลาไปแล้วอะไรเกิดขึ้นมาถ้าเป็นเช่นนั้นก็เนิ่นช้าต้องหัดตนสอนตนให้เด็ดขาดเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาที่เป็นศักดิ์สิทธิ์คำว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าต่อตาแล้วเราได้แก้ไขเปลี่ยนร้ายเป็นดีในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากกายจากใจหลวงพ่อเทียนบอกว่ามีสติดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดผ่านมาทางนี้ถ้าเรามีสติดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมดูกรรมเห็นพระนิพพานดูอาการที่เกิดขึ้นกับปากับใจเห็นปรมัตถ์อย่างนี้หลวงพ่อเทียนพูดอย่างนี้จริงเลยทีเดียวอย่าให้พลาดตรงนี้ในวันที่29สิงหาคมคณะสงฆ์ได้เคลื่อนสรีระสังขารของหลวงพ่อมาณศาลาใหญ่วัดภูเขาทองตลอดทั้งวันพระสงฆ์และญาติธรรมสามารถกราบคารวะสรีระสังขารหลวงพ่อที่หน้าหีบศพส่วนพิธีกรรมในตอนเย็นของแต่ละวันเริ่มในเวลา6โมงเย็นณวัดภูเขาทองพระสงฆ์และญาติธรรมร่วมกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแปลหรืออนัตตลักขณสูตรแปลและสวดอภิธรรมแปลซึ่งถือเป็นพระสูตรสำคัญที่พระพุทธองค์ทรงแสดงการสวดแปลเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เข้าใจความหมายน้อมนำใจให้สงบและตื่นรู้ได้ดีจากนั้นเวลา6โมงครึ่งผู้ร่วมงานจะร่วมกันฟังธรรมเทศนาหนึ่งกันจนถึงเวลา1ทุ่มหลังจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาตามกำลังเวลาของแต่ละท่านซึ่งทั้งหมดนี้หลวงพ่อปรารถนาให้ผู้มาร่วมงานได้ประโยชน์ในทางธรรมให้มากที่สุดวันที่5กันยายนก่อนวันปลงสรีระหลวงพ่อ1วันคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์และชาวบ้านต่างร่วมมือร่วมใจกันจัดเตรียมงานอย่างแข็งขันจนงานทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีปรงสรีระสังขารคือวันที่6กันยายนคณะสงฆ์สายงานหลวงพ่อเทียนพร้อมทั้งพระเถรานุเถระในจังหวัดชัยภูมิและญาติธรรมจากทั่วสารทิศต่างมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
แต่บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยราวบ่ายโมงท่ามกลางสายฝนโปรยปรายคณะสงฆ์ได้เคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อสู่เมนวัดภูเขาทองพิธีการเป็นไปอย่างเรียบง่ายและสงบพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลได้แสดงธรรมได้ให้ธรรมะที่สามารถเปลี่ยนจิตเปลี่ยนชีวิตของผู้คนจำนวนมากมายแม้จะไม่ได้พบกับตัวท่านเองเลยท่านอาจจะไม่มีความสามารถในการบรรลุโชคให้ลาภแก่ใครได้แต่สิ่งที่ท่านให้กับพวกเรานั้นมีคุณค่ากว่าโชคและลาภมากครับหลังจากนั้นคณะสงฆ์สาธยายอภิธรรมแปลไม่มีพิธีทอดผ้าบังสุกุลคณะจัดงานได้เลือกใช้เทียนหอมแทนดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นสัญลักษณ์เทียนธรรมแห่งปัญญาที่หลวงพ่อรับการสั่งสอนจากหลวงพ่อเทียนผู้เป็นอาจารย์ที่ทำให้ท่านมีธรรมนำพาเช่นนี้และเทียนหอมนี้จะส่งสรีระสังขารหลวงพ่อ
กลับคืนสู่ธรรมชาติราวเวลา4โมงเย็นเริ่มประชุมเพลิงสรีระสังขารจากนั้นหลังการทำวัดเย็นพระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ในค่ำคืนที่เพลิงกำลังเผาสรีระสังขารของหลวงพ่อเหล่าลูกศิษย์ต่างปฏิบัติเนสัตชิกบูชาหรือปฏิบัติธรรมโดยไม่นอนตลอดทั้งคืนจนสว่างเพื่อถวายเป็นอาจารยบูชาแด่หลวงพ่อก่อนรุ่งเช้าคณะสงฆ์ได้เก็บอัฐิและนำอังคารไปฝังตามเจตนาของหลวงพ่อกระทั่งรุ่งเช้าวันที่7กันยายนชาวบ้านได้สักการะอัฐิหลวงพ่อที่โรงทานวัดภูเขาทองจากนั้นคณะสงฆ์ได้นำอัฐิส่วนหนึ่งของหลวงพ่อไปบรรจุไว้ใต้ฐานธรรมจักรณลานหินโค้งวัดป่าสุขโตเพื่อให้ศิษยานุศิษย์ได้กราบไหว้และน้อมนำธรรมที่หลวงพ่อได้เพียรสอนไว้มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปการละสังขารของหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนจึงไม่ได้เป็นเพียงสิ่งเตือนใจให้เราตระหนักถึงสัจธรรมที่ว่าการตายเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่มีใครหลีกพ้นหากแต่การจากไปของท่านยังเป็นแบบอย่างของผู้ที่พร้อมเผชิญความตายสามารถรับมือกับความตายได้อย่างมีสติและละสังขารไปอย่างงดงามเป็นแบบอย่างที่เหล่าลูกศิษย์ควรน้อมนำธรรมที่ท่านสอนมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเองโดยเฉพาะเมื่อถึงคราวที่พวกเราทุกคนต้องลาจากโลกนี้ไป
ขียนสุวรรณโณเป็นร่มโพแห่งธรรมเกินคำไขธรรมหลวงพ่อยังอยู่คู่โลกไว้สถิตอยู่ในใจเราทุกคนแม้สังขารลาลับดับไปแล้วธรรมยังแผ้วบริสุทธิ์ดุจมรรคผลจากคำพร่ำสอนสั่งฝังกมลเพื่อล่วงพ้นตามรอยพ่อก่อตามครูขอเธอจงเป็นนิโครธใหญ่แผ่กิ่งใบร่มเย็นเป็นที่อยู่แทนหลวงพ่อแสนชื่นใจเมื่อแลดูอยู่กับรู้สิทธิ์มีครูที่คู่ควร